สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความทันสมัยมากในการทำฟาร์มวัวไม่ว่าจะเป็นฟาร์มโคขุนหรือว่าฟาร์มโคนมค่ะสำหรับวันนี้เอาภาพการทำงานของเจ้าโรบอตโตที่ช่วยงานในฟาร์มโคนมมาฝากค่ะเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะสำหรับฟาร์มโคนมแห่งนี้อยู่ที่มัตชวันเดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมีการใช้โรบอตโตมาช่วยในการทำงานเป็นเรื่องง่ายด้วยการให้เจ้าโรบอตโตช่วยกวาดหญ้าที่แม่วัวกินกระจัดกระจายให้เข้าที่เข้าทางเพื่อที่แม่วัวจะได้กินอาหารได้อย่างเต็มที่ค่ะจะเป็นการตั้งโปรแกรมอัตโนมัตินะคะสำหรับการทำงานของโรบอตโตเกษตรกรจะให้อาหารวัวนะคะในเวลาช่วงเช้าประมาณ8โมงเช้าค่ะจะให้ทีเดียวเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะหลังจากนั้นจะมีการตั้งโปรแกรมให้เจ้าโรบอตโตช่วยในเรื่องของการกวาดหญ้าเพื่อให้วัวกินทุกๆ30นาทีค่ะจากที่เลิศฟาร์มได้พูดคุยกับเจ้าของฟาร์มนะคะฟาร์มนี้มีคนช่วยงานทั้งหมด2คนค่ะคือเจ้าของฟาร์มแล้วก็ลูกน้อง1คนค่ะนอกจากนั้นฟาร์มนี้ยังมีเครื่องโรบอตโตที่ช่วยในเรื่องของการเก็บกวาดมูลสัตว์ด้วยค่ะแต่วันนี้ไม่ได้มีอยู่ในคลิปนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องรีดนมวัวในระบบอัตโนมัติค่ะสามารถย้อนกลับไปชมได้ค่ะเลิศฟาร์มได้ทำคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับฟาร์มโคนมนี้เป็นฟาร์มโคนมมาตรฐานที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานค่ะน่าจะประมาณ 6-7 เดือนค่ะมีแม่วัวที่อยู่ในคอกทั้งหมด70ตัวค่ะแล้วก็มีลูกวัวที่เกิดจากแม่วัวโคนมประมาณ10กว่าตัวค่ะถือได้ว่าเป็นฟาร์มสร้างใหม่ที่มีความมาตรฐานและนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในฟาร์มค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาชีพเกษตรกรในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลค่ะสำหรับผลผลิตน้ำนมวัวจะมีบริษัทมารับซื้อถึงที่ฟาร์มเป็นการทำสัญญาซื้อขายส่งกลับให้กับโรงงานขนาดใหญ่เพื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหารแล้วก็สินค้าต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางเลิศฟาร์มค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ